พนักงานห้านคำภูวงห่วมใจบริจาคเลือดเพื่อช่วยคนเจ็บที่กำลังปินป่วยอยู่ห้องหมอแห่งต่างๆที่ต้องการเลือดเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีกลับมาดำรงชีวิตแบบปกติท่านภูวงพระมีศิษย์เจ้าของห้านคำภูวงได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดของพนักงานห้านคำภูวงในครั้งนี้แม่นเพื่อเป็นการประกอบส่วนช่วยเหลือคนเจ็บที่กำลังนอนปินป่วอยู่ตามห้องหมอแห่งต่างๆโดยเฉพาะและอย่างนี้คนที่กำลังปินป่วแม่นต้องการเลือดจำนวนหลายฉะนั้นพนักงานในห้านคำภูวงจึงอยากมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่ต้องการเลือดให้ทันเวลาและเฮ็ดให้เขาเจ้ากลับมามีสุขภาพแข็งแรงดีและกลับมาดำรงชีวิตคือกับคนปกติทั่วไปมามื้อนี้นี่เฮาจึงได้ระดมว่าลูกหลานของเฮาเองพนักงานเฮาเองเพื่อว่าทุกคนมาเสียสละเพื่อมาบริจาคเลือดในครั้งนี้เบื้องต้นของเฮาคิดว่าจะประมาณที่30แต่เดี๋ยวนี้มันจะเกินขาดหมายก็คืออาจจะเป็นอาจจะหด60 70พุ่นเนาะฉะนั้นพวกเฮาเบื้องต้นพวกเฮาจะว่ามีได้30คนเท่านั้นเนาะแต่ว่าฮอดปัจจุบันคือว่าคือว่ามันใกล้แล้วกายรับไปแล้วรับ50ปลาย60 70แล้วพอจะมีนอกจากว่าเขาจะอยู่นี่แล้วบรรดาผู้อื่นๆก็มาสมัครตื่มฉะนั้นเฮ็ดให้เป็นขบวนกดพื้นเนาะมีสาวนี่ก็มีทั้งประธานสภากระแดงก็ได้มาอยู่นี่เนาะเพิ่นก็ให้การสัมภาษณ์และให้ความสำคัญของการที่บริจาคเนี่ยฉะนั้นเฮาเองก็ขอขอบใจทั้งสภากระแดงขอขอบใจทั้งทีมงานของขบวนที่ให้ความสำคัญและก็ให้ความมือและเพื่อนก็เนาะเพื่อนก็มาถึงทีเลยครับบริจาคถึงทีฉะนั้นพวกเขาขอขอบใจและก็ขออวยพรให้บรรดาท่านผู้มีความแข็งแรงอายุมันคนนี้ก็จะได้ความใส่ความปรารถนาที่ในสมัครสมปรารถนาขอขอบใจ